สวัสดีครับพวกกับช่อง AA อีกแล้วนะครับนะผมเชื่อเลยครับคุณใช้แก๊สนะจะต้องประสบปัญหานี้แน่นอนนะครับนะนั่นก็คือปัญหาขับไปมีอาการกระตุกสะดุดมั่งบางทีรอบไม่นิ่งมั่งกระตุกปักนะอาการนี้แก้ยากเอ้ยอาการนี้แก้ไม่ยากนะครับแก้ง่ายเลยนะด้วยการ DIY ด้วยตัวเองได้เลยครับตามผมไปเลยครับได้หัวเทียนตัวนี้มานะครับหัวเทียนจาก Lazada นะครับราคา280บาทนะเป็นหัวเทียนที่เขาเขียนว่า for taxi นะครับแต่จริงๆแล้วมันใช้สำหรับรถแก๊ส NGV และ LPG นะครับรถธรรมดาไม่ใช่แท็กซี่ก็เปลี่ยนได้ครับนะให้ใช้เบอร์นี้นะครับนะให้เกียวเดียวกันนะก็ใส่ได้เลยเดี๋ยวเราไปลองใส่กันครับนะวิธีเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรมากมายครับไม่ยากลำบากนะก็ถอดหัวเทียนออกมานะครับหัวเทียนใหม่นะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกทิ้งไปแล้วนะครับนะถอดตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็ทำการถอดหัวเทียนเก่านะครับเครื่องมือที่ต้องมีก็คือเจ้าตัวถอดบล็อกนะครับบล็อกถอดหัวเทียนเนี่ยนะนะครับเยงไปให้ดังกึกนะฮะอันนี้ผมคลายไว้แล้วนิดหนึ่งนะครับนะถ้ายังไม่คลายนะครับหาไขควงนะงัดอย่างนี้นะครับค่อยๆงัดนะฮะแล้วก็หมุนออกมานะครับนี่นะครับเนี่ยหัวเทียนเก่านะฮะถอดออกเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปข้างในนี้จะมีล็อกอยู่นะฮะมีล็อกเล็กๆอยู่นะครับใส่ให้ตรงล็อกก่อนนี่ครับตรงล็อกแล้วคราวนี้มันก็จะไม่หล่นนะครับนะก็แยงเข้าไปแล้วค่อยหมุนนะครับระวังมันปีนเกลียวนะพอเข้าเกลียวดีแล้วก็นี่ครับดูนะครับถ้ามันฝืนๆมากๆก็อย่าหมุนอัดเข้าไปนะครับอยู่เกลียวจะเสียนะฮะพอตึงแล้วเนี่ยหาไขควงนะครับนะจับสั้นๆนะครับจับสั้นๆอย่างนี้นะฮะแล้วบีบนะครับเอาแค่พอตึงครับไม่ต้องเป๊ะนะฮะไม่งั้นแล้วขันหัวเทียนขาดติดคาเสื้อแล้วยุ่งเลยครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะผมเคยเจอบางเคสนะครับที่ขันหัวเทียนขาดติดมาเลยนะออกมาแต่เบ้านะครับนะขาดข้างในขาดหัวติดอยู่นะเรื่องช้างเลยครับงานนี้ต้องเรื่องต้องรื้อหมดเลยนะครับนะเพื่อที่จะคว้านเอาออกนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาขันไม่ต้องแน่นมากหรอกครับเอาแค่พอดีพอตึงมือนะครับพอตึงมือหัวเทียนตัวนี้เขาบอกว่าสำหรับแท็กซี่นะครับเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูนะหัวเทียนตัวนี้เขาบอกว่าสำหรับแท็กซี่นะครับแต่ไม่ใช่แท็กซี่ก็เปลี่ยนได้ครับนะเนื่องจากว่าเป็นรถใช้แก๊สนะครับเขาทำมาซัพพอร์ตไอ้รถใช้แก๊สโดยเฉพาะเลยนะครับข้อดีก็คือราคาถูกข้อเสียก็คืออายุการใช้งานไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแค่พอเต็มมือนะครับอ
ครับพยายามจับไขควงให้สั้นๆนะฮะเพราะถ้าจับยาวเนี่ยแรงมันจะเยอะแล้วเราจะไม่รู้ตัวนะครับว่าแรงแค่ไหนถึงจะพอนะฮะถ้ามีปัจจัยปอนก็เอาปัจจัยปอนครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เหลือประกอบชุดคอยแล้วก็ลองก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแก้ได้เลยนะอาการกระตุกบึ๊ด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 นะเดินไม่เรียบนะครับเดินเบาไม่เรียบนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะหวังว่าใครเจอปัญหานี้นะครับคงจะไปหาได้นะครับใน Lazada ในที่มีเพย์เดย์นะครับนะของเขาลดเยอะเลยนะครับถูกๆเลยนะก็สามารถไปตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับ